และในวันนี้นะคะเราจะไปร้านยกอินเตอร์เทนนะคะเป็นร้านเกี่ยวกับเบเกอรี่นะคะในเชียงใหม่นะคะใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีของเบเกอรี่แล้วก็เอาอบเครื่องปั่นมีคอร์สสองแล้วมีทางคือว่าถ่ายในรถแล้วมันจะสั่นๆนิดนึงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านหยกอินเตอร์เทนนะคะวันนี้เราก็จะมาซื้ออุปกรณ์นะคะแล้วก็สิ่งที่จะเอาไว้ทำเบเกอรี่นะคะที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือใช่ไหมคุณเจมใหญ่ที่สุดเนาะโอเคจะมาซื้ออะไรบ้างนะพี่เจมพวกตุ๊กตาไอซิ่งนะคะเอาไว้ไปประดับเค้กนะเชอร์รี่เชอร์รี่ตอนนี้เราก็ได้กลิ่นนมเนยนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลามาละอุ้ยไปดับเยลลี่นี่ไงรูปหัวใจเอ้ยไม่ใช่สีแดงใช่ไม่ใช่รูปหัวใจพวกนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมครับวิปปิ้งครีมกับนมผงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกหลอดต่างๆนะคะเอาไว้เวลาเราทำเครื่องดื่มมีพวกถุงพลาสติกพวกกล่องพลาสติกใส่ขนมนะคะหลากหลายไซส์นี่ก็เป็นพวกกล่องเค้กต่างๆนะคะน่ารักมุ้งมิ้งกล่องเค้กไซส์ใหญ่ๆนะคะแบบเป็นสีสันก็มีนี่ก็เป็นพวกท็อปปิ้งต่างๆนะคะน้ำผลไม้นี้เป็นโซนธัญพืชนะคะก็จะมีธัญพืชมากมายเลยเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีแบบป่นแล้วด้วยนะนี่อันนี้แบบป่นนี้แบบหักนี่เป็นไซส์ๆนะคะดูเยอะแยะมากมายเม็ดคาดูเมียแพงแล้วเนี่ยI'm gonna go get some more.
ี้เป็นซอสนะคะต่างๆจุลก็มีเป็นสปาเกตตี้นี่ก็เป็นแป้งต่างๆนะคะมีแป้งคุกกี้สำเร็จนี่แป้งปุยฝ้ายแป้งโดนัทแป้งบราวนี่เยอะๆมากมายแป้งทำปลาท่องโกเยอะอ่ะมีแป้งประทับปลาฮ่องโกด้วยแป้งแบบนี้คือแป้งสำเร็จใช่ไหมพี่เจมแป้งซาลาเปาซึ่งถ้าเราทำขายเราควรผสมเองใช่ไหมก็มีส่วนหนึ่งที่เอาแป้งผสมมาผสมกันบอกไม่ได้บอกไม่ได้ใช่ใช่มันบอกไม่ได้ช่วงนี้ก็นี่มันจะเป็นท็อปปิ้งนะคะสำหรับตกแต่งน้ำตาลสีช็อกโกแลตสีสำหรับตกแต่งพวกหน้าเค้กหรือว่าหน้าไอศกรีมเป็นพวกผลิตภัณฑ์ทำวุ้นดูสิ วันนี้ที่เรามารู้สึกของมันไม่ครบเนาะพี่เจมเนาะเขาจัดร้านใหม่เหมือนเขาจัดร้านใหม่ไม่รู้นี่เป็นตุ๊กตานะคะเอาไว้ตกแต่งหน้าเค้กมันทำมาจากอะไรน้ำตาลไอซิ่งสวยงามน่ารักดูสิมุ้งมิ้งตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกมารับแป้งกล่องหนึ่งนะกล่องหนึ่งแถมหนึ่งนะเขาก็จะมีบริการนะคะเวลาเราจะมารับแป้งข้างหน้านะคะก็คือเราจ่ายเงินเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เอาบินมายืนที่ด้านหน้าเขาก็จะเอาแป้งไปส่งที่รถยกของหนักหนักมากนี่มาแล้วนี่นะคะเราก็ได้รับแป้งแล้วนะคะขอบคุณค่ะ